ก่อนด้านซ้ายมีทะเลถ้าใครมาเที่ยวที่ข้างทางเนี่ยแวะถ่ายรูปได้มันมีโขดหินเยอะหลงป่า
ลงจากเครื่องบินมาถึงภูเก็ตก็เดินเดินกันเหนื่อยแล้วขับเวมาด้วยทำไมเราช่างบ้าบินเลยไม่แน่วันนี้มันอาจจะมีสุดทางของมันเราดูใน Google Map ดิตอนนี้อยู่ตรงไหนวะมีถนนไหมเราเดินบนถนนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนั่นแหละพอสุดถนนแล้วเด รถไม่มาครับเราเน้นเดินต้องเดินไปตรงนู้นใช่ไหมเราต้องเดินตามเขาแหลมกระทิงไปทางไหนครับเราเดินมา11นาทีอ่ะอ
เก่าๆเก่าๆเก่าขอบคุณมากครับหน่อยนะ800เมตรเลยจากตรงนี้เหรอเหรอเดี๋ยวผมร้อนแล้วเราก็นึกว่าเป็นกิโลให้จอดมาถ้าจะให้มั้ยจอดแล้วแต่รถอยู่จอดแน่นึงมอเตอร์ไซค์นะสัก15นาทีเพราะเขาบอกว่าที่นี่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมันเป็นแค่จุดที่มันคนมาเฉยๆแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ไปก่อนThank you.
างเดินเส้นทางเดินมีเศษขวดเศษกระป๋องเพียบเลยไปทางที่เรามาจากที่เรามา มาจากตรงนู้นนู้นเดินนู้นนู้น ใช้เวลาเดินจากตรงนู้นมา20นาทีแดดเริ่มหมดแล้วเนี่ยถ้าฝนตกนี่จบเลยนะ จบเกมนะเกมโอเวอร์เลยฝนตกนี่เกมโอเวอร์เลยนะมีกล้องใหม่ที่ชื่อว่า DJI Action 2เพิ่งออกมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วกล้องมันจะตัวประมาณแค่นี้ประมาณนิดเดียวจุดเด่นของมันคือมันเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กติดกันอะไรก็ได้แล้วทีนี้มันก็จะมีแอคเซสซอรีที่มันให้มาคือเหมือนกับเป็นที่ห้อยคอแล้วก็มีแม่เหล็กติดไม่ต้องถือกล้องเลยห้อยคอนั่นแหละก็คือมันสามารถป้องกันให้ภาพสั่นได้เพราะว่ามันครอปภาพถ่ายมาแล้วก็ครอปบริเวณที่มันสั่นให้มันอยู่ในเฟรมI don't know.
ชมทะเลหน่อยถึงแล้วใช่ไหมถ้ามีใครบอกว่าถึงแล้วหน่อยก็น่าจะโอเคนะถ่ายรูปก่อนแต่ผมสงสัยว่านี่คือถึงแล้วยังนั่นแหละฮะตรงไหนนะเฮ้ยเราต้องขึ้นไปเหรอฝั่งนู้นเลยเหรออ๋อข้างบนก้อนเมฆข้างบนนี่แหละฟ้ามันครึ้มตามสาวๆกลุ่มนั้นดีกว่าเราจะได้มีกำลังใจในการเดินกำลังดูว่าเขาขึ้นไปตรงนั้นยังไงมีคนอยู่ตรงนั้นแต่เรากำลังจะดูว่าเขาขึ้นไปยังไงเราจะขึ้นตรงนี้นะมันต้องขึ้นตรงนี้แล้วก็เดิน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 นะ
ไม่รู้ผมเดินผมตามเขาอ่ะที่เห็นเขาขึ้นอย่างนี้ฮึบฮึบมีทางเดินมีทางเดินลงตัวนิดหน่อยสามสิบนาทีแล้วปัญหาคือตอนลงเลยไปหายใจเข้าออกสักสองนาทีแล้วครับเนี่ยเนาะได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอุ้ยเจ็บโอ้กระแทกเดี๋ยวระวังนะเตะทีนี่ช่วยไม่ได้เลยเนี่ยสติเสียลื่นน้ำน้ำเดินข้างบนข้างล่างวะมันจะปลอดภัยบนเหนือไม่แค่ตามเราเลยฮะไม่รู้ไม่ได้คิดไว้เลยไม่รู้ไม่ได้คิดไว้เราต้องอย่าไปคิดอะไรไปเรื่อยต้องหยุดทางเหยียบทางลงมีทางลัดไม่เดียวได้หรอกมีคนอยู่ที่นี่หรอกThank you.
นะวีกี่โมงแล้วตีสี่สิบผมไม่มีรายการตอนนี้สักสี่นาทีสวัสดีครับผมเดินมาแบบไม่รู้เลยเดินมาเรื่อยขากลับก็6โมงเย็นพอดีหักมากินมื้อเย็นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็แหลมก็ทิ้งหมดตรงเนี้ยมันก็แหลมก็ทิ้งหมดแหละแล้วก็เหมารวมเงี้ยเหมารวมไปเริ่มหอบจากเดินมาชิวๆเดี๋ยวเช็ค GPS ก่อนดูว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนของโลกโอ้ยนั่งก่อนไหมหาเฮ้ยว่าถึงแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยถึงแล้วนะก็หย่อมนั้นน่ะถือว่าถึงแล้วเรามองเห็นแหลมก็ถือว่าถึงแหลมแล้วมันไปแหลมพรมเทพเนี่ยเราไม่ลงไปข้างล่างให้ปลายสุดโขดหินหรอกพระอาทิตย์ตก37นาทีพักนั่งพักอยู่ไหนๆก็เดินมาละแค่นี้พอละเนี่ยเวลาเขาถ่ายรูปเขาถ่ายตรงทุ่งหญ้านั่นแหละต้นหญ้าจะเป็นหมดตรงไหนก็ได้อะถ่ายได้หมดถ่ายย้อนแสงเนี่ยข้างหลังมีพระอาทิตย์ตกสวยนะริมไลท์แต่ว่ามันไม่ค่อยมีแสงเพราะว่ามันมีเมฆเยอะแหลมกระทิงนะครับขณะนี้ก็ตอนกี่โมงนะมี 4:40 นาทีนะครับก็ไม่มีแดดแล้วแต่ไม่มีแสงที่มันผ่านจากก้อนเมฆมาเพราะเมฆมันเยอะเราก็ถือว่าตรงนี้คือแหลมกระทิงแล้วกัน ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตรงข้างหน้าเนี่ยแหละคือตรงข้างหน้าเรามองเห็นแล้วจบภารกิจแล้ว ภารกิจที่ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้นอน ออกเวรมากลับไปย้อนเดินกลับไปก็คงมาตั้ง5โมงครึ่งอ่ะ5โมงครึ่งนี่ขับไปแหลมพรมเทพทันนะพระที่ตกกี่โมงโอ้ยทันสบายสบายเดี๋ยวขับไปแหลมพรมเทพนั่งพัก5ทีThank you.
ะเดินต่อเข้าไปอีกจริงๆเอ้ยระวังครับนั่งๆๆนั่งพักนั่งสตินั่งสติอ่ะการเดินแหลมกระทิงแต่เพียงเท่านี้ด้วยเรือและพระอาทิตย์และทะเลงงไหมกลับไปกลับมาในกล้อง